ลับเข้าสู่รายการฮัตจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นการนะส่งมาที่422-1606นั่นเองนะคะสบายสบายครับมีแต่รอยยิ้มนะฮะนะฮะคืออย่าไปเครียดนะเวลาวันศุกร์เนี่ยถ้ายิ่งเครียดเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยยิ่งไม่คุยใครด้วยนะครับเดี๋ยวเอามือไก่นะผ่าเดี๋ยวฝนตกอีกอยู่บ้านนะรับชมรายการดีๆอย่างนี้นะครับเรื่องราวของลายเซ็นที่เปลี่ยนได้ด้วยคิดดีทำดีก่อนแล้วก็เสริมด้วยลักษณะลายเซ็นที่เสริมเมตตาทั้ง4นะครับเป็นงั้นแล้วรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาก็มีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีกันนะไม่ว่าจะเป็นวันนี้ที่อาจารย์จะมอบนะคะผ้ายันบรมครูพระพิราบเลข2ท่านที่มีโอกาสได้รับไปรวมไปถึงในเรื่องของเสียงด้วยนะคะเสียงบรมครูพระพิราบ1ท่านเท่านั้นที่สำคัญนะครับนิดนึงวันที่23นี้นะครับจะมอบนะเสียงเงินทองนาคเล็กๆเสียงจิ๋วจำได้ไหมที่อาจารย์บอกว่าเสียงครูพระพิราบเล็กๆเลยนะครับมอบ9ท่านด้วยกันมูลค่าเนี่ยนะที่บอกแล้วเนี่ยเวลาทำบุญเมื่อสมัยก่อนเป็นหมื่นแต่ครูอาสาจะมอบให้9ท่านนะที่ลงทะเบียนนะวันนี้นะฮะนะบางคนบอกว่าลงหน้างานได้ไหมนะถ้ามีที่นั่งก็แล้วแต่ท่านเนี่ยแต่เพียงแต่ท่านผู้ชมนะครับผมอยากจะมอบจะให้จริงๆเนี่ยในรอบปีนี้เจอกันเพื่อรึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้ทำมาแล้วเราก็จะมอบนะเสียงครูพระพิราบนะครับใครก็ตามเป็นครูที่อยู่ในหัวใจเป็นครูที่นะในศาสตร์และศิลป์ในลักษณะการแสดงนะการร้องการรำการเล่นต่างๆนะเราต้องระลึกถึงท่านนะครับนะตรงนี้นะฉะนั้น9ท่านวันนั้นมีโอกาสได้ลุ้นกันฉะนั้นใครยังไม่โทรมาลงทะเบียนตั้งใจอยากจะมาเจอกันรีบหน่อยนะคะ2หมายเลขนะทีมงานรอรับโทรศัพท์กันอยู่เลยนะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เราจะได้เจอกันด้วยแล้วก็รวมไปถึงท่านไหนอยากจะมาเจอกันวันนั้นเองเนี่ยเขาบอกว่าเตรียมตัวให้พร้อมมีแต่รอยยิ้มแล้วก็มารวมกันเป็นคนในครอบครัวของเรากันนะคะเอาล่ะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าท่านนี้เลยครับคุณอนงค์ค่ะว่ายังไงทะเบียนรถ1521พี่น้องจะกลับมาพี่น้องจะมาคืนดีกันไหมไม่พูดกันมา 3-4 ปีแล้วนะไม่พูดกันมานะครับไม่คุยกันเลยไม่คุยกันเลยนะครับพูดน้อยนะครับบางครั้งในการเจรจาในครอบครัวสำคัญสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าความรักมันหายไปจากครอบครัวนี้นะความรักนี่เขาบอกว่าพี่น้องฆ่ากันตายเพราะขาดเรื่องความรักพี่น้องฆ่ากันตายก็เพราะเรื่องทรัพย์นั้นฉะนั้นศีลธรรมไม่กลับมานะฮะเพราะว่านะฮะผลประโยชน์หนึ่งแหละนะหรือเรื่องราวของสิ่งที่เป็นเรื่องธุรกิจเนี่ยทำลายล้างมิตรภาพเพื่อนฝูงและครอบครัวมาแล้วผมบอกเลยไงฮะถ้าเลี้ยงพี่น้องนะด้วยทรัพย์ด้วยปัจจัยมันแตกแยกกันได้แต่ถ้าเลี้ยงด้วยหัวใจตังไม่มีหยิบยืมกันก็ยื่นใจผมก็ไปบอกคุณอนงนิดนึงหน้าตอนนี้มันมีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแล้วก็มีลูกขุนเนี่ยของลูกขุนก็คือรอบข้างเนี่ยเข้ามาส่งเสริมเติมเต็มกับคนที่ไม่ถูกกันเนี่ยยุยงตะแคงสองรั่วเนี่ยสำคัญไม่ใช่ตะแคงรั่วนะการที่บุคคลที่สามคนในครัวเรือนแล้วก็คนนอกครัวเรือนเนี่ยไปคุยกันเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้พอคุยกันคนละทิศคนละทางปุ๊บเนี่ยความเข้าใจผิดก็เกิดขึ้นมามันมีสะพ้ายมันมีเขยก็มาเกี่ยวข้องเปรียบเทียบไปฟังนะนั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นอย่ายอมครับฟังก่อนต้องยอมให้อภัยแล้วพยายามหาเวลาจังหวะดีๆนะเราอย่าไปที่ถี่นะหันหน้าเข้าหากันแล้วก็คุยเฉพาะคนในครัวเรือนบุคคลที่3นะถึงแม้จะเป็นนะเขยสะพ้ายหรือแม้แต่คนรอบบ้านนะฮะเขาแรงยุส่งเสริมเนี่ยอย่าไปคุยแล้วมันจะไม่จบเชื่อผมอนงแล้วจะดีนะครับอ่ะมอบครูพิราบเป็นกำลังใจให้อีกนะครับหนึ่งท่านด้วยกันนะ SMS ต่อมาค่ะครับคุณพักจิภาเล็กบัตร249ค่ะทำอย่างไรจะเหลือใช้ทำอะไรเพิ่มดีประหยัดนะฮะประหยัดเท่านั้นค่ะนะครับฝากไว้กับผมก่อนไหมล่ะนะเอามาดูพักจิภาพักจิภานะครับเป็นอย่างไรทำอะไรจะเหลือใช้อ๋อไหลปากไหลท้องเลยครับบางครั้งเนี่ยแน่นอนนะครับทรัพย์ที่กระจายอย่างเงี้ยมันเป็นทรัพย์ที่กระจายไปที่คนอื่นด้วยแล้วเราเนี่ยเราตรวจตาตรวจเช็คในเรื่องของการไว้วางใจเนี่ยพอสมควรแต่รายละเอียดเชิงลึกในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือส่งเสริมมันต้องดูกำลังเราไงตอนนี้คุณให้เขาไปเกินกำลังแล้วแล้วก็คิดใหม่ผลหลังว่าจะย้อนเหมือนเดิมเนี่ยมันค่อนข้างจะยากทำอะไรเพิ่มเติมแน่นอนนะครับคุณอยากมีอาชีพเสริมเติมเต็มคุณต้องประเภทว่านะทำนะฮะประเภทอาหารนะฮะอาหารตามสั่งนะครับถามว่าผมทำไมต้องเน้นเรื่องอาหารนะเพราะคุณเองก็ไม่ค่อยถนัดนะแต่พื้นของคุณนะฮะมีญาติหรือว่าคนใกล้ชิดเนี่ยนะน่าจะมาช่วยได้ส่งเสริมตรงนี้และทำอะไรก็จะราบรื่นประเภทอาหารนะครับแต่เป็นอาหารตามสั่งอาหารที่นะปรุงสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็ขายเขาเรียกขายอะไรเนี่ยดิวเวอรี่นะฮะขายส่งนะครับก็คือสั่งตามออเดอร์อันนั้นได้เพราะว่าของคุณเนี่ยอยู่ในทำเลที่ตั้งที่มีทั้งโรงงานนะฮะทั้งบริษัททั้งร้านที่เขาสามารถจะเอื้ออาทรคุณได้นะพักจิพายครับนะลองทำดูสิครับนะกับลายเซ็นนี้นะครับ
หลายท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะคะใครอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นก็ส่งมาที่4221606แต่ตอนนี้มาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าตอนนี้สายเยอะ3สายนะครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะจริยาพรค่ะจริยาพรนะครับมาดูบัตรประชาชนกันนิดนึงนะครับทั้งลายเซ็นส่งลายเซ็นมาด้วยนี่เคยได้รับลายเซ็นไหมครับอยากทราบค่ะว่าต้องทำอะไรค่ะที่ต้องพัดพากจากลูกค่ะอ๋อครับผมวิเคราะห์ตามที่เห็นนะครับนะไม่ใช่มีสัมผัสอะไรทั้งนั้นแต่เพียงแต่บอกว่าในเรื่องของนะสิ่งที่เห็นเนี่ยจากลายเซ็นนี้เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุณจริยาพรเนี่ยมีกรรมพักพากที่เกิดขึ้นในเรื่องของรักเพราะว่าเอาของรักของหวงมาเป็นของตัวเองนะจริงๆแล้วในรอบปีนี้ของคุณไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าที่อดีตก่อนเก่าเนี่ยมันมีนะไอสภาวะช่วงนั้นเนี่ยสภาวะกรรมมันหนีไม่ไกลพ้นแล้วณตอนเนี้ยเหมือนจะเจอสภาวะพัดพากแบบซ้ําซ้อนดึงค่าชีวิตคุณนะเอาฟังนะไม่จากเป็นก็จากตายกับชีวิตสามีหรือลูกครับนะต้องพัดพากอย่างนั้นใช่ไหมครับมันจะเจอแล้วก็เป็นเว้นช่วงนะฮะจะเจอความซ้ําซ้อนเกิดขึ้นชีวิตนี้2ครั้งด้วยกันนะครับนี่กี่ครั้งแล้วล่ะครับพัดพากกับสามีคือเลิกกันไปแล้วคนเก่าตอนนี้ได้ก่อนนะ2ครั้งนะฮะชีวิตนี้ต้องพัดพากถึง2ครั้งเพราะว่าลายเซ็นนะฮะถามว่ามันช่วยส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของที่สภาวะกรรมเนี่ยที่ผมบอกว่าไม่ได้มองเห็นอะไรกว้างขวางขนาดนั้นแต่บอกได้เลยว่าสภาวะที่ผมสัมผัสได้จากส่วนที่เป็นลายเซ็นนะฮะเน้นลายเซ็นเนี่ยเป็นการเป็นช่วงเรื่องความรักไม่พัดพากไม่จากเป็นก็ต้องจากตายฉะนั้นจากเป็นไปแล้วนะครับมันเบื่อเนี่ยบางทีเนาะคือจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันไหมคะลูกเต้านะลูกกลับคืนมาแต่ตอนนี้นะฮะเหมือนยิ่งทุกข์นะอยู่คนอื่นแต่ใจเราทุกข์มากกว่าลูกฉะนั้นแล้วเขาบอกว่าสบายสบายแต่ใจลูกทุกข์นั่นแหละทรมานเนาะทุกวันนี้ไอการที่ร้องไห้คนเดียวเนี่ยอย่าไปคาดหวังคนอื่นที่ว่าเขาจะมาเช็ดน้ำตาด้วยไม่มีทางถึงแม้คุณจะมีคู่สองคู่สามเกิดขึ้นมาสุดท้ายแล้วก็ต้องเลิกครับเป็นอย่างนั้นอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมจนเราเบื่อนะฮะบางครั้งอยากจะปีกวิเวกนะฮะอยากจะปีกปฏิบัติว่าไม่อยู่ใกล้ผู้คนแล้วก็ปฏิบัติทางธรรมเลยไอ้ตรงนี้ช่วยได้ถ้าเราไปย้อนมองในอดีตมาคุณเองมีชะตากรรมเกิดขึ้นกับคู่ครองคนใกล้ชิดปาล์มคือผมว่าคุณก็ไม่ได้ร้ายหรอกนะฮะแต่ว่าคนที่เข้ามา2คนเนี่ยเป็นคนที่ร้ายกับความคิดแล้วก็เอาเปรียบคุณมันเป็นอย่างเงี้ยพอซ้ำซ้อนบ่อยๆปุ๊บเนี่ยมันเบื่อพอเบื่อปุ๊บทิศทางไม่เท่ากันสุดท้ายแล้วก็ต้องเลิกลาแล้วแตกแยกนะครับเหนื่อยเนาะชีวิตเนาะสงสารเลยแหละครับว่าทุกวันนี้นะแต่ก็อยู่คนเดียวเงี้ยสบายใจนะครับว่าเราถามเรื่องบ้านค่ะบ้านเลขที่จ้ะว่าร้อนเป็นไฟเลยค่ะก็คือแบบว่ากับบ้านเลขที่บ้านเลขที่มีความสุขค่ะคือเลขบ้านเลขที่อะไรคะสมัยเป็นวัยรุ่นนะคะคือถึงขั้นออกจากครอบคือมีครอบครัวเพื่อหนีแม่คือหนีจะออกจากบ้านนี้พอลูกโตเอาลูกไปให้แม่เลี้ยงลูกก็หนีออกจากบ้านอีกเพราะว่าเขาบอกว่าบ้านร้อนมากแม่อยู่ไม่ได้บ้านเลขที่อะไรครับบ้านเลขที่อะไรเป็นเพราะอะไรคือบ้านเลขที่ครับบ้านเลขที่เดนบ้านเลขที่อะไรห้าแปดหนึ่งนะครับ581นะทุกวันนี้ยังอยู่บ้านนี้ไหมครับทุกวันนี้ไม่อยู่ค่ะไม่อยู่บ้านนี้แล้วค่ะคือออกจากบ้านมาแล้วฟังนะฮะว่าทำไมถึงร้อนนะอะไรอย่างเงี้ยฟังนะครับไอสภาวะเลขบ้านเนี่ย581นะครับมันถ้าบอกว่าบ้านเนี่ยมันมีผลเสียอะไรไหมมันไม่ใช่เหรอฮะเป็นสภาวะคนมากกว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเรื่องของชัยภูมิที่ตั้งเนี่ยถามว่ามีบทบาทที่บ้านก็มีบ้างนะฮะแต่ไม่มากนักเพียงแต่มันไม่มีเหตุการณ์พวกนี้จะเกิดขึ้นอย่างเดียวยังบอกเรื่องสุขภาพพรหมัยด้วยนะฮะเรื่องสุขภาพพรหมัยใครยิ่งอยู่ก็ยิ่งป่วยนะมันเหมือนว่าพอป่วยเจ็บปุ๊บเนี่ยครอบครัวปัญหาแตกแยกเกิดขึ้นรวมทั้งเรื่องภาระหนี้สินซ้ำซ้อนมัน 3-4 เหตุการณ์เนี้ยพอเจอปุ๊บเนี่ยทุกคนเนี่ยทุกวันนี้ใครอยู่อ่ะครับมีพ่อกับแม่แล้วก็น้องชายค่ะแล้วลูกสาวอยู่ค่ะแต่เราจะอยู่ไม่ได้นะคือมันร้อนน่ะสภาวะเราเนี่ยเขาว่าร้อนเป็นไฟเนี่ยเอาไฟในอกกับจะถามว่าพ่อเป็นอัมพฤกษ์จะหายหรือเปล่าคะครับน่าดูนะแกจะมีก้อนเนื้อนะฮะเกิดขึ้นด้วยนะบริเวณทวารหนักนะคือนะฮะการขับถ่ายมีปัญหาด้วยฉะนั้นมีโอกาสที่จะเป็นนะเรื่องของฤทธิ์ดูดวงทวารแล้วก็ก้อนเนื้อนะติ่งเนื้อจะเกิดขึ้นช่วงลำไส้ใหญ่ครับต้องระวังพ่อหรือแม่คะนะฮะคือเนี่ยในบ้านนี้จะมีคนป่วยเจ็บแต่เป็นเพศผู้หญิงนะฮะกับเป็นเพศผู้หญิงนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะฮะณตอนนี้นะถ้าทาความซ้ำซ้อนเรื่องการป่วยเจ็บเนี่ยมันมีมาแล้วเราก็ต้องระวังเนี่ยก็คือปัญหาละซึ่งถ้าป่วยมากๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องกลับเข้าไปดูแลนะหรือว่าพี่น้องเข้าไปดูแลสุดท้ายแล้วมันเหมือนว่าเราก็อยู่ไม่ได้นะบ้านนี้นะฮะยากครับนะฮะการแก้ไขไม่มีเพียงแต่มีวิธีเดียว
ฟังนะครับว่าถ้ามีโอกาสนะฮะทำบุญเพื่ออะไรทำบุญเพื่ออุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะฮะนะรัตนานิมนต์พระเดชพระคุณเจ้านะนะฉันพระทหารเพลแล้วก็แผ่กุศลนะให้สรรพสัตว์ทั้งปวงให้เจ้ากรรมนายเวรนะที่มีอยู่หรือแม้แต่สวดเพื่อเป็นมงคลให้กับบ้านนี้ด้วยมันเว้นช่วงเยอะนะพอเราไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยคนทำบุญก็น้อยลงนั่นแหละครับไม่ค่อยมีคนทำบุญกันเลยนั่นแหละครับน้อยลงอันนี้สำคัญบ้านเนี่ยจะดีเพราะมีศีลมีธรรมนะฮะบ้านจะดีนะฮะไม่ใช่มีลูกสาวสวยนะฮะลูกสาวบ้านนี้สวยด้วยนะจะบอกให้นะเขามีเสน่ห์เขามีไฝที่หน้าครับแล้วแปลกยากนะครับว่าแปลกมากนะจริงๆเราก็มีน้ำใจนะแต่คนรอบข้างไม่น่าคบเลยเนาะครับครับมาลายเซ็นหน่อยนึงลายเซ็นนะจริยาพรเคยได้ลายเซ็นอาจารย์ไปยังครับเคยไปแล้วค่ะชอบแต่พยายามฝึกมันฝึกไม่ได้มันไม่เหมือนเอาคล้ายๆใกล้เคียงก็พอนะครับอย่างนี้ได้หรือเปล่าคะอาจารย์ไหนครับขอดูครับอ๋อที่ส่งมาให้อ่ะได้ระดับหนึ่งแต่ว่าไอ้ตัวด้านที่เป็นระหว่างกลางลายเซ็นเนี่ยเป็นเวงการเว้นช่วงเกินไปนะลองให้เซ็นชิดติดกันนะฮะมันจะไม่เสียบริวารตอนต้นขออภัยบริวารจะดีตอนต้นแต่เสียตอนปลายการเว้นช่วงระหว่างเรื่องลายเซ็นนะครับต้องระวังอย่างยิ่งเลยกับตามนั้นนะบูชาอะไรคะอาจารย์อะไรครับบูชาอะไรดีนะครับให้คุณบูชานะฮะฟังดีๆให้คุณบูชาสักการะพระอุปคุฎนะครับหรือพระบัวเข็มก็ได้นะฮะอ๋อค่ะนะตามนี้นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับให้ครอบครัวสมบูรณ์ในที่สุดนี้นะครับจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับนะเมื่อสักครู่นี้ SMS คุณไพรินเวลาคำว่าปัญหาใช้ยอหญิงนะครับมันดีกว่าขวดทาทีมือเมื่อกี้ใช้นอนเน็ตนอนหนูอ๋อนะครับจะได้สอนภาษาไทยด้วยเดี๋ยวเด็กๆดูแลถ้าผิดก็ไม่เป็นไรผิดก็เราสนุกสนานฮาเยในเรื่องของไอ้ใช้หนังสือนี่ก็สำคัญนะค่อยๆพิมพ์นะคุณสุชาครับอยากให้มีปาฏิหาริย์ครับพ่อเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายอันนี้อ่ะแป้นพิมพ์มันค้างใช่ไหมครับทับกันอยากให้มีปาฏิหาริย์นะพ่อเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายอย่างน้อยออกจากโรงพยาบาลได้ก็ยังดีปั๊บนะฮะคุณสุชานะครับขอมีโอกาสออกครับนะฮะมีโอกาสนะฮะสุชาฟังไว้ว่าหลังจากที่พ่ออยู่พอสมควรแล้วณตอนนี้นะเป็นอาการที่ค่อนข้างว่านะฮะเกือบสุดท้ายแล้วแหละเราก็ต้องดูแลท่านเองอยากกลับบ้านมากๆนะฮะแล้วจิตใจของท่านก็ไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลหรอกแต่ว่าด้วยการดูแลทางแพทย์เราต้องใกล้ชิดอย่าผีผามนะครับไอ้เรื่องดวงก็ว่าไปเรื่องความเชื่อก็ว่าไปปฏิหารเกิดขึ้นเมื่อดูแลพ่ออย่างดีแล้วก็ขอพรพระผู้หานจอมราชันอย่างน้อยๆนะลูกส่งกำลังใจพ่อนะให้มีโอกาสได้พ่อแม่นะเรามาทำบุญกันนะเรามาสร้างโบสถ์กันนะเรามาทำทานให้คนยากไร้คนยากจนบอกให้พ่อเขาจะได้ซึมซับจะได้รับรู้ถึงแม้ว่าท่านอยู่ตรงนั้นน่ะท่านก็สามารถทำบุญได้นะครับแล้วก็มีโอกาสออกจากโรงพยาบาลครับนะฮะคุณตุชาตามนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะเหลือกี่แผ่นน้ำมวยยังเหลืออีก1ท่านด้วยกันค่ะคุณรุ่งทิพย์รับไปเลยนะครับคุณรุ่งทิพย์มีภาระมากๆจะรอดไหมคะถ้าไม่ชมรายการผมไม่รอดนะครับเพราะว่าคุณน่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันสภาวะเนี่ยรัตราตึงมาตั้งแต่ช่วงเดือนที่แล้วนะถึงจะชมไม่ชมก็แล้วแต่นะฮะโอกาสรอดพอมีอยู่อย่าไปคิดว่ามันเป็นประการด่านสุดท้ายนะฮะมันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะดีกว่านี้คือเราวาดความหวังว่านะฮะอนาคตเนี่ยมันต้องย่ำแย่กว่านี้ก้าวต่อไปมันไม่อยากเดินน้องมวยเราถอยมาข้างหนึ่งแล้วก็ตั้งสติใหม่นะครับแก้ปัญหาที่มีอยู่ตอนนี้คุณหนีปัญหาอยู่ฉะนั้นโอกาสรอดมีถ้าคุณแก้แล้วแก้ด้วยการเจรจาแก้ด้วยการนำทรัพย์เนี่ยนะนำทรัพย์หรือว่าเรื่องราวของข้อตกลงเนี่ยมาคุยมาเจรจารอบนอกกันอย่าไปลังแต่ตามกฎหมายอย่าไปลังแต่ตามกฎเกณฑ์ที่มีอยู่มันไม่รอดครับลุงทิพย์ตามนั้นนะมอบให้ด้วยกำลังใจให้แล้วก็ได้รับพยานด้วยนะคะในช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันส่วนผู้โชคดีอีก1ท่านสำหรับเสียนบรมครูพระพิราบนะยังไม่ได้มอบให้เลยต้องมาลุ้นกันเบรกหน้าว่าใครจะมีโอกาสได้รับไปนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ